สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่อง Border Punch Channel นะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการปั๊มผู้ติดตาม TikTok นะครับผมปั๊มไปเรื่อยๆหน่อยปั๊มง่ายๆทำง่ายทำเร็วนะครับผมราคาถูกนะซึ่งตัวเนี้ยเป็นบริการของทางเว็บ MJ24H นะครับผมก็เป็นเว็บที่มีคุณภาพด้วยนะครับผมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยถึงยอดได้เร็วนะครับถึงยอด 2,000 2,000 ได้เร็วมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับผมขั้นตอนแรกในการใช้บริการเว็บนะครับผมเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนอันดับแรกเลยต้องเสิร์ชหาครับเสิร์ชไปเลยครับว่า MJ24H นะครับก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปเลยครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับผมเพิ่มยอดไลค์บวกติดตามนะครับผมก็จะรองรับทุกแพลตฟอร์มนะครับพอเราเลื่อนลงมาข้างล่างปุ๊บมันจะเป็นให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านนะครับตรงนี้นะถ้าใครไม่มีให้กดไปที่สมัครสมาชิกเลยครับพอเราเข้ามาหน้าสมัครสมาชิกนะครับผมมันจะให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานชื่อผู้ใช้งานนั้นก็คือ ID ของเรานั่นเองครับก็จะใส่เป็นMJ24S123 ก็ได้หรือจะเป็น S26 อะไรเงี้ยจอห์นวิก0028อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมหรือพัชรินพัชราจุด25อะไรก็ว่าไปนะครับจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับผมแต่ขอให้จำได้นะครับคราวนี้ให้ใส่อีเมลครับผมที่เราใช้ประจำในการส่งข่าวสารหรือว่ารับข่าวสารนะเสร็จแล้วต่อมาเลยครับอันต่อมาเป็นรหัสผ่านนะครับผมซึ่งจะเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับผมตรงนี้ก็ให้ใส่รหัสผ่านที่เราจำง่ายที่สุดนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับผมพอเราเนี่ยใส่ทุกอย่างกรอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับเนี่ยถ้าเราติ๊กไปปุ๊บเนี่ยมันติ๊กถูกอย่างนี้นะครับผมมันยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเนี่ยครับให้ติ๊กคำว่าฉันได้อ่านเครื่องหมายข้อกำหนดและตกลงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับพอเราติ๊กตรงนี้ติ๊กถูกตรงนี้แล้วใช่ไหมครับให้เรากดไปที่สมัครสมาชิกเลยครับพอสมัครเสร็จแล้วก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีเลยครับคราวนี้เรามาหน้าเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้ผมก็จะทำการเข้าสู่ระบบนะครับผมใส่ ID เข้าไปเลยครับนี่ครับผมชื่อผู้ใช้งานของผมนะต่อมาให้เราเนี่ยครับใส่รหัสผ่านของเรานะครับที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมตรงนี้อย่าให้ใครเห็นนะ นะครับพอเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เรากดลงชื่อเข้าใช้งานเลยครับนี่แหละครับผมเมื่อเราทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับผมมันจะมีบอกนะครับผมชื่อเว็บเนาะแล้วจะมีบอกชื่อผู้ใช้งานของเราครับลงมาอีกจะมีเงินที่เราใช้จ่ายไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือจำนวนเงินนะคำสั่งซื้อที่เคยซื้อนะครับล่าสุดนะครับผมนี่ครับผมอันต่อมานะครับเป็นยอดเงินคงเหลือก็คือเงินที่เราเติมเข้าไปแล้วยังไม่ได้ใช้งานนะจะเหลือเท่าไหร่อยู่เท่านี้ครับผม526นะครับคราวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องระบบการเติมเงินนะครับผมระบบการเติมเงินของเว็บนะครับผมให้เรากดไปที่ขีด3ขีดด้านบนขวาสุดของเว็บเลยครับมันจะเป็นหน้าเมนูนะครับผมพอเรากดมาปุ๊บเราก็ต้องเลือกเมนูคำว่าเติมเงินเลยครับเป็นเมนูที่4ครับพอเรากดมาปุ๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมันจะมีช่องทางนะครับผมก็คือเลือกระบบการเติมเงินของเราเลยนะครับก็จะมีคำแนะนำให้อ่านทั้งหมดให้ครบและถี่ถ้วนที่สุดเลยนะครับส่วนวิธีการเติมนั้นให้เรากดไปที่ตรงช่องทางครับมันจะมีแถบนะคราวนี้มันจะขึ้นให้เราเลือก2 อย่างครับคุณจะเลือกเติมเงินในการสแกน QR Code นะครับผมของธนาคารได้แล้วก็ True Money Wallet ได้นะครับผมเมื่อเราเลือกเป็นของธนาคารนะเราติ๊กไปปุ๊บเราก็เลือกจำนวนเงินครับผมจะเลือกเป็น 1,000 ครับผมเนี่ย 1,000 บาทนะครับผมแล้วก็กดไปที่ช่องคำว่าเติมเงินเลยครับพอเรากดเติมเงินเรียบร้อยเรารอสักครู่หนึ่งก็จะขึ้นเป็น QR Code นะครับQR Code ตัวนี้จะสามารถสแกนได้นะสแกนได้ทุกธนาคารนะครับผมสแกนจ่ายเลยนะครับผมเมื่อสแกนจ่ายก็รอสักครู่นะครับผมเงินก็จะเข้าระบบอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็เมื่อเติมเงิน100บาทขึ้นไปรับไปเลย 3% นะครับผมอย่าลืมนะตรงนี้สำคัญมากเลยนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมด้วยนะครับคราวนี้เหลือ True Money Wallet นะครับผมกดไปเลยครับไปติ๊กที่ True Money Wallet ครับพอเราติ๊กที่ True Money Wallet แล้วนะแล้วก็ใส่จำนวนเงินเลยครับ 1,000 บาทครับอันนี้สมมุติเฉยๆนะคราวนี้กดเติมเงินเลยครับ
นะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับผมให้เราเนี่ยกรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับผมตรงนี้เลยนะเนี่ยซูมให้เลยครับเนี่ยมันจะมีโปรดใส่เบอร์โทรนะครับตรงนี้ให้เราใส่เบอร์ที่เราทำการใช้งาน TrueMoney Wallet นะครับผมมันจะมีเบอร์ผูกมัดอยู่นะใส่เข้าไปเลยครับผมให้เรากดรับครับผมรับรหัส OTP นะเรากดไปปุ๊บมันจะยิงรหัส OTP ไปที่เบอร์นี้ครับผมเบอร์ที่เรากรอกไปนะครับผมแล้วนำรหัส OTP นั้นมาใส่ตรงช่องนี้ครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับผมกดยืนยันการชำระเงินนะครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมง่ายนิดเดียวเองนะครับพอเราเติมเงินเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ให้เรากดไปที่คำสั่งซื้อใหม่ครับนี่อันแรกเลยมันจะเข้ามาหน้าหลักตรงนี้ครับผมเราก็จะสามารถทำรายการอื่นได้เลยทันทีนะครับนะครับเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมคราวนี้ก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับผมเนี่ยเลื่อนลงมาเลยครับเราจะมาเห็นตรงนี้ครับผมตรงหมวดหมู่แล้วก็บริการนะครับผมไอ้ตรงหมวดหมู่เลยนะครับเราจะต้องมาเลือกครับผมเลือกแพลตฟอร์มที่เราจะใช้งานนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นบอกหลายๆอย่างเนาะนะครับกดเข้าไปเลยครับคราวนี้เราจะไปเลือกที่ TikTok ครับเพราะว่าเราจะทำการเพิ่มผู้ติดตาม TikTok หรือ for TikTok นั่นแหละครับผมเราก็ไปหาเลยครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นทางแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกลุ่มหมวดหมู่ของ TikTok นะครับผมเพิ่มผู้ติดตาม TikTok ราคาถูกติดตามและไลค์คอมเมนต์อันนี้3อย่างรวมกันโอเคมีหลายอย่างผมจะเอาเป็นอันแรกเลยครับเพราะว่าอันแรกจะบอกว่าเพิ่มผู้ติดตาม TikTok ราคาถูกที่สุดในไทยนะครับเราเลือกเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาเลือกบริการครับเป็นมันจะเป็นเหมือนช้อยย่อยครับช้อยย่อยอีกทีนึงคราวนี้มันก็บอกว่ามีผู้ติดตามดีที่สุดทันทีไม่ลดด้วยนะครับตัวนี้ไม่ลดนะครับเห็นไหมไม่ลดนะครับมีช้อยเดียวนะ281บาทนะครับต่อ 1,000 ถือว่าราคาถูกนะครับผมราคาถูกมากเลยใครที่จะทำให้แบบว่าปั๊มให้ถึง 1,000 นะครับผมถือว่าโอเคนะอ่ะผมก็ติ๊กไปเลยครับคราวนี้เราก็เลื่อนมาครับรายละเอียดอธิบายทุกอย่างนะครับผมมีลักษณะอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูได้นะคือผมก็แนะนำทุกครั้งแหละครับว่าให้อ่านให้ถี่ถ้วนนะครับผมให้ครบไต่ตองให้ดีนะครับผมนั่งคิดวิเคราะห์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อเนี่ยให้เราแบบถ้าเราไม่อ่านเราก็มาถามเหมือนเดิมใช่ไหมครับว่าเฮ้ยทำไมมันลดหรือว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยต้องดูด้วยนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยนะมันอาจจะเกิดจากการที่แบบว่าเราไม่ได้ตั้งเป็นโพสต์สาธารณะประเด็นที่สองนะครับผมถ้ายอดมันไม่ขึ้นต้องไปแจ้งครับผมต้องไปแจ้งทาง Line Official เขานะครับผมแจ้งกับพนักงานของเขานะแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่ายอดมันลดนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะว่าไอตัวหัวข้อมันนะมันเขียนว่าอะไรถ้ามันเขียนว่าไม่รับประกันนะครับหรือว่าลดน้อยเนี่ยไอพวกเนี้ยมันจะมีสิทธิ์ลดนะครับแปลว่ามีโอกาสที่จะลดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอพวกอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นกับช้อยที่เป็นแบบบริการที่ราคาถูกซะมากกว่านะแต่ถ้าราคาสูงๆนะจะไม่ค่อยมีแบบว่าลดนะครับผมเพราะว่ามันรับประกันนะครับการันตีไงคราวนี้เราลงมาข้างล่างครับผมลงมาข้างล่างเราก็จะเจอกับลิงก์แท็บให้ใส่ลิงก์นะครับผมแล้วก็จะมีแท็บให้ใส่ปริมาณนะครับไอ้ตรงใส่ปริมาณเนี่ยมันก็ต้องเลือกว่าเราต้องการผู้ติดตามกี่คนประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เราก็ไปเลือกนำลิงก์มาใส่ครับเข้าไปที่ TikTok เลยครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเกือบโดนลิขสิทธิ์โอเคครับเข้าไปที่โปรไฟล์ครับคราวนี้เราก็ดูแท็บผู้ติดตามดั้งเดิมของผมอยู่ที่ 3,847 นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมคราวนี้ให้เรากดไปที่ขีด3ขีดด้านบนขวาสุดของแอปเลยนะครับตรงหน้าโปรไฟล์เห็นไหมจะมีลูกตานะตรงนั้นนะครับเรากดไปปุ๊บ1ทีนะครับผมมันจะขึ้นเมนูอย่างนี้ขึ้นมานะครับไอเครื่องมือผู้สร้างนี่เราไม่ต้องไปกดนะครับผมให้เราไปกดตรงการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับคราวนี้พอเรากดมันจะเข้ามาสู่หน้าเมนูตรงนี้นะครับเป็นหน้าการตั้งค่านะครับผมก็จะมีหลายเมนูมากเลยนะมีหลายช้อยให้เลือกนะครับแต่ว่าเราจะกดแค่แชร์โปรไฟล์ครับผมจะอยู่ตรงข้างหน้าเราเลยในตรงกลางเห็นไหมครับแชร์โปรไฟล์นะเรากดแค่ครั้งเดียวง่ายเลยครับกดปุ๊บมันจะขึ้นหน้าแชร์อย่างนี้นะครับผมคราวนี้ให้เรากดไปที่คัดลอกลิงก์ครับนี่คัดลอกลิงก์มันจะขึ้นข้อความว่าคัดลอกแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นำลิงก์ไปใส่ในแท็บวางลิงก์เลยครับนี่ครับกดวางไปเลยครับเนี่ยเราวางลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้เราก็เลือกปริมาณครับผม
ผมอาจจะเพิ่มสัก100คนนะครับผมจะตกเป็นเท่าไหร่ครับ28บาทครับผมปริมาณ100คน28บาทเขาบอกว่าใส่ขั้นต่ำดูด้วยนะครับผมรอบที่แล้วผมเคยทำไปแล้วแบบว่าเอ้ยผมลืมดูขั้นต่ำมันก็เลยแบบว่ากดไม่สำเร็จนะครับผมขั้นต่ำมันจะอยู่ที่10บาทนะครับผมเอ้ย10คนใช่ครับต่ำสุดคือ10คนนะครับผมอันนี้คือผมเอา100คนนะครับติดตามโอเคสั่งซื้อเลยครับผมพอเราสั่งซื้อเรียบร้อยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมมันจะหักเงินของเราไปนะครับแล้วเราก็มาเลื่อนดูนะครับถ้ามันเป็นเขียวๆอย่างนี้นะครับเป็นกรอบเขียวๆอย่างนี้แล้วบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะก็แปลว่าคือแบบสั่งซื้อสำเร็จนั่นแหละครับผมนะสั่งซื้อสำเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขึ้นสีแดงนะก็แปลว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างเราต้องกลับมาดูนะมันจะมีการแจ้งเตือนว่าคุณใส่ปริมาณไม่พอหรือว่าใส่ผิดจำนวนอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าลิงก์ของคุณมีปัญหาอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนใครที่แบบว่าเฮ้ยผมอยากรู้ว่าตอนนี้ไอ้คำสั่งซื้อที่ผมสั่งไปเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วแล้วมันทำงานยังไงตอนนี้ให้กดไปที่ขีด3ขีดด้านบนเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยตามหน้าจอเลยนะกดไปปุ๊บมันจะขึ้นเมนูอย่างนี้นะครับผมให้เรากดไปที่ประวัติการสั่งซื้อครับพอเราเข้าประวัติการสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหน้าตาอย่างงี้นะครับคราวนี้ให้กดไปอันแรกเลยครับมันจะมีคำว่ารอการดำเนินการนะครับผมรอดำเนินการนะครับแหมมันจะขึ้นเลยครับอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งซื้อที่เราสั่งเอาไว้นะครับผมเนี่ยมีลิงก์บอกเรียบร้อยนะครับผมผู้ติดตาม TikTok นะครับผมเนี่ยดำเนินการนะครับ100ยังเหลือ100ก็แปลว่ายังไม่ดำเนินการแปลว่าระบบนี่รอการรันอยู่ครับผมตอนนี้คราวนี้ผมก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับผมนะผมจะขอข้ามไปตอนที่ยอดผมขึ้นเลยนะครับผมตอนนี้ว่าจะขอข้ามคราวนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับแปลว่าเริ่มมีการติดตามเกิดขึ้นนะครับแปลว่ายอดทำงานแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่ายอดมันเริ่มเป็นไงนะครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับผมติดตามขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมยังพูดไม่จบเลยเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยว่าจะข้ามไปแบบว่าตัดไปข้ามไปอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ตอนนี้คือขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยติดตามเนี่ยติดตามเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมครับขึ้นรัวๆครับตอนนี้ขึ้นรัวๆเลยเนี่ยผมเอา100ใช่ไหม 1,700 1,800 เมื่อกี้ก็จะขึ้นมาอีกครับเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้17คนแล้วแป๊บเดียวก็เต็มนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ถือว่าช้านะครับผมเร็วมากนะครับผมส่วนใครที่คิดว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยไหมพี่มันก็ปลอดภัยนะครับผมทำมาหลายคลิปแล้วนะครับผมเห็นไหมทำมาหลายคลิปทั้งผมปั๊มไลค์ปั๊มวิวแล้วก็ปั๊มแชร์ต่างๆเนาะก็มีเยอะนะครับมีปั๊มไลค์ปั๊มวิวนะปั๊มผู้ติดตามหลักๆจะอยู่3อย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากเพราะว่าถ้าเกิดมันจะปิวนะผมปิวไปนานแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้นะครับดูตรงนี้นะครับผมถ้าปิวก็ปิวไปนานแล้วก็จะเห็นแอคเคาท์ใหม่ไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังแอคเคาท์เดิมนะฮะก็ใช้มา 3,900 นะครับเหมือนเดิมคลิปก็ลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเนี่ยยังไหลมาเรื่อยๆนะครับผมไม่หยุดเลยนะเพิ่มมาตอนนี้เห็นไหมเพิ่มมาตอนนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคต่างๆมีอะไรเข้ามานะครับแนะนำก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ